เจอกันครั้งแรกกับโฟหรือเปล่าค่ะเป็นตั้งค่ะใช่เป็นครั้งแรกที่รับงานคู่กันได้คุยได้ทักทายได้อะไรกันไหมไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าวันนี้มินไปถ่ายละครมาแล้วก็รถติดมากก็มาสายนิดนึงแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็ขึ้นเวทีเลยเหมือนกับว่าตอนแรกเหมือนกับว่ามีบอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์ร่วมกันมินเหรอคะไม่บอกว่าโฟกับมินจะไม่สัมภาษณ์ร่วมกันเอ้ยทางมินไม่ได้บอกนะคะก็คือสัมภาษณ์ได้ปกติคู่ก็ได้รู้ไหมคะว่าวันนี้เราต้องมางานรู้ค่ะรับงานก็รู้ว่าวันนี้ต้องมางานคู่กันคือมันไม่มีอะไรถึงได้รับแล้วก็เราเช็คเวลาว่าโอเคถ่ายละครครึ่งวันแล้วก็อีกครึ่งนึงเราต้องมาทันนะก็จะรับปกติแล้วกับมินนะคะพิซซ่าไหมคะว่าจะมาเจอโฟพิซซ่าไหมเหรอคะมินไม่ได้บอกค่ะก็เป็นเพื่อนปกติเราไม่ได้รายงานกันอยู่แล้วว่าวันนี้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสัญญาว่ากับโฟไม่เป็นแรงว่าเราเป็นมือที่สามนะก็ด้วยข่าวก็ค่อนข้างแรงงั้นยืนยันกับโฟว่าไม่มีอะไรคุยกันได้เนาะไม่มีอะไรค่ะก็คุยกันได้เพราะว่าวันนี้ก็คือถ้ามีอะไรมิ้นคงไม่รับงานคู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันจะมองหน้ากันไงแต่วันนี้เราก็พยายามทำในจุดในส่วนของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าด้วยตั้งแต่มีข่าวเราไม่ได้คุยมิ้นไม่ได้คุยกับโฟอยู่แล้วแต่ว่าด้วยข่าวด้วยอะไรกวนๆบางครั้งอาจจะทำให้ตีกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาเพื่อแบบโอเคเราไม่มีอะไรนะคะกับพิษละคะได้คุยกันไหมพิษเรื่องนี้ไม่ได้คุยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันคือจะคุยจะทักกันปกติก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วค่ะซีเรียสไหมจริงๆแล้วมันเลยซีเรียสมาแล้วค่ะถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยววันนึงก็เห็นเองว่าไม่ใช่กลัวไหมคะว่าวันนี้ไปสัมภาษณ์คู่กันเดี๋ยวจะมีข่าวมีว่าเกาเหลากันคือจริงๆตัวมีนะไม่มีปัญหาอะไรคือมีน่าสัมภาษณ์คู่ได้มาวันนี้ก็ยังบอกเลยว่ารับงานคู่ได้แล้วก็ถ้ามีสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ได้เราก็ยังรอว่าโอเคสัมภาษณ์ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้ทักทายกันยังไม่ได้ทักทายค่ะแต่ว่าจะกันแบบแวบๆอะไรอย่างเงี้ย